สวัสดีค่ะถ้าไม่มาบอกต่อเนี่ยนะจะมีรู้สึกแบบเรารู้อะไรดีๆก็อยากจะบอกแล้วคืออาจจะได้เห็นภาพกันบ้างไปแล้วนะคะว่า เมื่อ 3-4 วันมาเนี่ยไปเที่ยวหาคุณพิชยาซึ่งก็ได้คุยกันหลากหลายเรื่องราวเรื่องการงานที่คุณพิชยาทำแล้วพอเสร็จแล้วพี่ก็พาไปเที่ยวสวนผักแล้วก็ข้างๆกันนั้นก็จะมีสวนผักของคุณเรือนก็ได้เดินเที่ยวดูกันผักต่างๆหลากหลายใหม่ๆนะฮะแล้วก็ได้ลองชิมด้วยท้ายสุดคุณเรือนได้ให้ฟักทองมา3ลูกแล้วก็เนี่ยค่ะตอนนี้ได้ทดลองผ่าแล้วก็ว่าเดี๋ยวจะนึ่งดูซิว่ามีรสชาติอะไรยังไงเพราะว่ายังไม่เคยได้ลองชิมสักฟักทองในลักษณะอย่างนี้แล้วพอผ่ามาแล้วเนี่ยก็แปลกใจหนึ่งก็คือแข็งมากลูกเล็กๆอย่างนี้นะต้องใช้แบบมีดอันใหญ่ๆแล้วก็ต้องตอกสองสามครั้งแล้วถึงจะแตกออกมาที่แปลกใจที่สองอีกก็คือว่าโอ้ยดูเนื้อแล้วแบบโอ้ยเนื้อสวยมากเลยนะคะแล้วก็เม็ดแทบจะไม่มีเลยอ่ะตอนแรกก็ใจก็คิดอยู่เหมือนกันว่าลูกเล็กๆอย่างเงี้ยจะมีเนื้อให้ทานได้สักเท่าไหร่นะคะก็โอ้ยเนื้อสวยเลยแล้วก็พอนึ่งดูนะคะนึ่งแป๊บเดียวเองพอน้ำเดือดแล้วสัก 3-4 นาทีแค่นั้นก็ปรุงได้อันนี้พอลองชิมดูเนี่ยเขาบอกอุ้ยต้องบอกต่อเลยเนี่ยเพราะว่าเนื้อหวานละเอียดและเปลือกก็ไม่แข็งนะคะกัดทานพร้อมกันได้เลยอร่อยจริงๆและเนื้อเยอะเห็นไหมคะอันนี้จากลูกที่เนี่ยค่ะเอาเม็ดออกให้นิดเดียวเองขนาดสวยๆตรงนี้ได้ต้อง4ชิ้นแล้วอร่อยจริงๆค่ะทำขนมไม่เก่งนะแต่ว่าคิดว่าอันนี้ทำในลักษณะเป็นบวกฟักทองได้เลยแล้วก็ไม่ต้องต้มนานด้วยแค่ว่าทำกะทิน้ำตาลเกลือพอเดือดเข้าที่หน่อยแล้วก็เอาเนี่ยค่ะทำเป็นชิ้นเล็กๆเนาะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วแค่เดือดอีกทีแป๊บเดียวก็เอาลงได้เลยแล้วทานได้เท่าที่สังเกตดูนะคะฟักทองที่มีสีสวยๆสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเคยซื้อมาแต่วันนี้เวลามาทำขนมหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะยุ่ยหยวกมันจะเหมือนไม่ได้ทานฟักทองอะค่ะอย่างที่เรามีประสบการณ์ที่ไทยก็คือว่าจะเนื้อแข็งได้ที่ไม่เละแล้วก็หวานในตัวแล้วก็เนื้อละเอียดอย่างนี้ค่ะอาจจะละเอียดกว่านี้ด้วยซ้ำไปก็เข้าใจว่าบางทีเนี่ยฟักทองที่เนี่ยเขามีเพื่อที่จะเอามาทำซุปเพราะฉะนั้นในการทำซุปเนี่ยมันก็ต้องต้มง่ายเปื่อยง่ายยุ่ยง่ายร่วนง่ายใช่ไหมคะน้ำซุปมันก็ต้องข้นแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะก็รู้แล้วตอนนี้ว่าฟักทองหน้าตาแบบนี้ขนาดแบบนี้เนี่ยโอ้โหอร่อยชัวร์แน่นอนนะคะลองซื้อหามาทานแล้วมาประกอบอาหารกันก็แล้วกันนะถ้าเผื่อว่าอยากทานฟักทองและในช่วงนี้ฤดูใบไม้ร่วงก็จะหาได้ไม่ยากอะค่ะมีทั่วๆไปตามร้านหรือว่าเวลาเราขับรถไปตรงไหนข้างทางก็จะมีมาวางขายหรืออย่างไรก็ดีที่สวนคุณอรสาหรือว่าสวนคุณทิพย์นะคะก็มีขายและคุณภาพดีอร่อยด้วยเคยซื้อมากันนะคะข้อมูลเล็กๆน้อยๆถ้าเผื่อว่ายังไม่เคยได้ลองทานก็ทราบแล้วนะคะว่าหน้าตาแบบนี้ก็จะได้เนื้ออย่างนี้สวยค่ะสวัสดีค่ะ